ก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยดีมากๆเลยก็ไม่คิดว่า199มันจะทำได้ดีขนาดนี้สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิวสายชาร์จของ7-Eleven ซึ่งมีคนขอเข้ามาเยอะมากเยอะมากๆนะครับซึ่งตอนที่เราทำอ่ะมันทำไปเยอะทั้งสายชาร์จหูฟังเซเว่นเอ่ยเวลาเราเข้าเซเว่นเนี่ยจุดแรกที่จะไปเลยก็คือพวกเนี้ยสายชาร์จ power bank ปลั๊ก3ตาหูฟังต่างๆเนี่ยผมชอบเดินเข้าไปดูเข้าเซเว่นนี้ต้องไปดูทุกครั้งไม่ซื้อหรอกแต่ว่าก็เข้าไปดูแล้วก็มีโอกาสใช้ต่อมาหลายเจนมากเพราะเวลาเดินทางชอบลืมเอาตัวที่ชาร์จตัวเบ้าเสียบกับในรถนะครับหรือแม้กระทั่ง USB ชอบลืมก็ซื้อมาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จที่มันแยกแล้วทีนี้ตั้มก็เคยรีวิวไปแล้วทีหนึ่งซึ่งมันซื้อมา129บาทมั้งแล้วก็รีวิวนั้นเป็นรีวิวคนที่คนดูเยอะมากนะครับเพราะว่าทำได้ดีเกินคาดเลยทีเดียวคือมันหาซื้อได้ง่ายก็คือเดินเข้าเซเว่นก็ซื้อได้ทีนี้ผมก็เลยขอทางอาซากิอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาซากิด้วยนะครับที่ส่งมาให้จริงๆอันนี้ผมซื้อมาใช้เองแต่ผมก็ขอทางอาซากิไปว่าผมอยากรีวิวตัวใหม่ของอาซากิเนี่ยส่งมาให้ได้ไหมตอนนี้พัฒนาไปถึงตรงไหนแล้วล่าสุดผมเพิ่งซื้อมาใช้เองอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่ากว่าหน่อยแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกประมาณ 4-5 กล่องนะครับที่ซื้อมาใช้แบบแพ็คเกจนะ199ที่มันจะมี4หัว5หัวมีทั้งตัวบัคชาร์จนะครับตัวของที่เสียบในรถด้วยไลนิ่งแล้วก็ไมโคร USB นะครับแล้วมันก็จะมีบางรุ่นที่เป็นหัวเสียบ Type C มาให้ก็มีแต่ว่าตัว Type C ส่วนมากผมจะเป็นซื้อสายแยกเอานะฮะและที่ใช้กันบ่อยๆแล้วหาซื้อง่ายเพราะว่า7ทุกสาขาต้องมีแน่นอนจะอยู่ที่ว่าจะดูรุ่นไหนนะเพราะรุ่นไหนขายดีรุ่นไหนหมดบ้างตัวที่จะรีวิวนะครับเป็น Asagi IKEA คือไตไม่ใช่เป็น Asagi อย่างเดียว A2751ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็แพ็คเกจทำมาแบบเหลือมเมาๆนะเหลือมเมาๆทั้งตัวเราเคยรีวิวของอาซากิไปสัก 2-3 ตัวแล้วนะครับใช้ดีนะต้องบอกว่าใช้ดีนะครับเท่าที่ใช้สายชาร์จมันเนี่ยดีมากแล้วก็ผมว่าใช้ไปสัก 7-8 เดือนหรือปีนึงเนี่ยถ้ามันยังคงสภาพอยู่แล้วใช้งานได้ผมว่าโคตรคุ้มละเพราะว่าทั้งหมดนี่มันมี1 2 3 4อย่าง4อย่างคุณตีไปอย่างละ50บาทเพราะว่ามัน199ถูกป่ะ199เนี่ยอันเนี้ย50บาทหัวชาร์จในรถ50บาทหัวนี้50บาทสาย50บาทอันนี้อีก50บาท199นะครับชิ้นละ50เนาะก็200คือคุ้มอ่ะมันได้ครบทุกอันถ้าเกิดเราไปซื้อแยกอันเนี่ยบางสายมันก็ตก80บาท101อยู่ที่ร้านเขาจะขายนะครับยิ่งหาซื้อยากยิ่งขายยากยิ่งขายแพงแต่ว่าอันนี้สามารถซื้อใน7และราคาไม่แพงด้วยแถมยังมีประกันนะครับส่วนตัวประกันเนี่ยผมได้สอบถามไปกับทางอาซากิไทยเลยนะว่าทำยังไงเขาบอกให้สแกนข้างๆเนี่ยมันจะมีตัวให้สแกนเข้าไปเป็น QR code แล้วก็สแกนเข้าไปนะครับสแกนเสร็จปุ๊บก็ไปลงทะเบียนสินค้านะครับลงทะเบียนประกันน่ะเขาจะได้ประกันอีก1ปีนะครับส่วนการเคลมอะไรเนี่ยมีปัญหายังไงติดต่ออินบ็อกซ์เข้าไปที่แฟนเพจอาซากิเลยนะครับก็จะมีพนักงานเขาตอบกลับมาหรือไม่ก็จะมีคอลเซ็นเตอร์เนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอัตโนมัติ10คู่สาย02 062 0888อันนี้ก็สามารถโทรไปได้มาพูดถึงรายละเอียดประกันครับอันนี้ผมสอบถามไปโดยตรงเลยกับอาซากินะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการแกะกล่องนะครับมีอะไรมาให้บ้างดียังไงเขาบอกว่าตัวนี้เป็นหัวเหล็กทนทานชาร์จไวปลอดภัยรุ่นใหม่ล่าสุดเพราะว่าไอ้ตัวเก่านี่ผมไม่มีอันนี้ที่ผมซื้อมาใช้เองมันไม่มีแต่ตัวนี้มันมีมาให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูทดสอบการใช้งานซึ่งผมได้มา2กล่องอีกกล่องนึงผมเอาไปใช้ได้ 2-3 วันแล้วนะครับก็พบว่าการกระแสไฟเข้าเนี่ยโอเคเลยนะครับโอเคยังไงไปชมรีวิวกันเลยโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับมาดูกล่องกันก่อนตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่นี่ไง QR code สำหรับสแกนตัวประกันนะครับแล้วก็ด้านหลังจะมี call center อยู่แล้วก็มีเนี่ยอาซากิแล้วก็แอดไลน์ไปคือไปสอบถามทางเขาก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดตัว QR code ก็ได้มีเบอร์สอบตัวนี้ก็จะเป็นสเปคนะครับบอกว่าสายชาร์จ and since lightning USB ยาว100ซมแล้วก็สายชาร์จแล้วก็ micro USB ยาว100ซมนะครับมี car adapter แล้วก็ AC adapter ตรงนี้มาให้ก็จะมีแต่ว่าหัวตัวนี้เป็น 1.2A นะครับเขาจะมีบอกไว้ตรงนี้เห็นไหม12 5โวลต์ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับเยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแพ็กเกจอันนี้ที่ผมซื้อมานะครับที่ผมซื้อมาใช้ก่อนที่จะขอไปก็ตัวนี้เป็นรุ่นเก่ากันหน่อยนึงนะครับก็จะมีอันนี้แพ็กเกจสวยขึ้นนะครับเป็นตัวแบบเหลื่อมเลยเพราะมันเหลื่อมอย่างนี้เลยนะครับข้างหลังก็จะเหลื่อมอย่างนี้เลยครับเมาโอเคอันนี้คือลักษณะทางกายภาพกล่องครับแกะกันเลยนะจ๊ะอาซากิเป็นแบรนด์เดียวที่แกะออกมาแล้วคุณไม่สามารถที่จะเก็บเข้าไปได้เหมือนตอนที่แกะออกมาเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยฮะนะคุณจะเก็บแบบเดิมยากมากแล้วทีนี้นะครับถ้าเกิดคุณแกะอุ๊ยหูฟิลลิ่งดีเลยนะครับจริงๆผมใช้มาแล้วล่ะฮะทำเป็นฟิลลิ่งดี โอ้
อันนี้ต้องขอชมเลยนะครับจะว่าเราอวยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณภาพคือผมเคยใช้มาหลายเจนมากนะครับเจนนี้ทำได้ค่อนข้างดีมากเลยสำหรับตัววัสดุมันอันนี้มันเป็นโลหะนะหัวมันเป็นโลหะนะครับแรงทนทานนะครับแล้วก็มีการกันกระชากตรงนี้สามารถจับถนัดนะครับจับเสียบอย่างนี้ได้ถนัดนะฮะแล้วก็มันกันกระชากเห็นป่าวว่าจริงๆแล้วตัวสายมันจะอยู่ลึกกว่านี้นะครับตัวนี้เขาก็ทำมาให้กันกระชากอ่ะสายก็แบนๆแบบนี้เลยยาว100เซนนะครับแล้วก็ตัวหัวไลนิ่งตรงนี้นะครับก็เป็นกันกระชากเช่นเดียวกันนะครับก็คือบิดได้ก็ดูในกล่องมันไม่เท่าไหร่นะแต่แกะออกมาในวัสดุมันดูดีครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยางแบบเส้นๆอ่ะเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆนะครับคือฟิลลิ่งมันดีมันเหมือนเราจับสายชาร์จของ Apple อ่ะไม่ประมาณนั้นเลยนะครับฟิลลิ่งมันดีอ่ะอันนี้ก็เป็นสายออกไปนะอันนี้ก็เป็นสาย USB ตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นสายมันต่อกันนะครับเอานี่มาต่ออันนี้เปล่านะมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนี่เคี่ยวมันนะฮะนี่มีสกรีนอาสกิตรงนี้เช่นกันนะครับเป็นทำมาดูดีมากต่อไปเต้าชาร์จอันเล็กเหมือนเต้าชาร์จของ Apple นะครับตัวนี้ 1.2A นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาของ Apple มาให้ดูนี่อันนี้ด้านซ้ายนะครับของ Apple นะครับด้านขวาของ Asagi นะครับก็จะมีขนาดที่เล็กมากพอๆกันเลยฮะพอๆกันเลยพอๆกันเลยอันเล็กดียังไงก็มันไม่เปลืองพื้นที่นะครับแล้วก็ตัวที่ชาร์จในรถเนี่ยทำมาโอเคแบบเนี้ยวัสดุก็ใช้ได้นะครับมันจะดูดีกับตัวนี้หน่อยอันนี้คือตัวที่ผมซื้อมาใช้เองตัวนี้มันจะดีกว่าตรงที่มันเล็กกว่านะครับคือตัวรุ่นใหม่มันจะเล็กกว่าแล้วก็เนี่ยมันไม่เปลืองพื้นที่เวลาเราไปเสียบในรถนะครับซึ่งมันประหยัดพื้นที่ไปเยอะอันใหญ่มากเลยเนาะก็คือการแกะกล่องโอเคเอาละครับฟีลลิ่งหลังจากได้สัมผัสจากการที่ใช้มา3วันนะครับที่เราถ่ายทำรีวิวเนี่ยผมก็ใช้ Samsung Galaxy J7 นะครับในการเทสการชาร์จกระแสไฟเข้าไปในเครื่องเนี่ยเท่าไหร่ตัวสายของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำมาได้ดีเกินคาดที่คิดไว้เพราะว่าเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งนะครับในเว็บไซต์ที่ตั้มทำตอนนั้นก็เกินคาดแล้วนะว่าใช้ไอ้ตัวเครื่องจับกระแสไฟนะครับตัวเครื่องที่มันเป็น USB อ่ะแต่ว่าของผมใช้แอปพลิเคชัน Ampere เอาเนาะก็มันทำได้นิ่งนะครับแบบว่าใกล้เคียงสายแท้เลยคือใกล้เคียงมากได้นิ่งกระแสไฟเข้าชาร์จเสถียรนิ่งคือค่อนข้างชอบอันนี้ต้องบอกตามตรงแล้วก็ไอ้ตัวที่ใช้ในรถเหมือนกันนิ่งนะอยู่ที่ประมาณ1,000 นิดนิ่งเลยนะครับแล้วก็ไม่ตกควบภาพเกินไปนะผมเคยไปขึ้นรถนะครับที่เขาให้เสียบ USB กับรถอ่ะมันมีช่อง USB มาให้เป็นรถทัวร์เนาะเราขึ้นไปเนี่ยกระแสไฟมันค่อนข้างแกว่งมากนะครับมันก็จะมีผลต่อที่เข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็แบตในระยะยาวซึ่งทำไมเขาถึงบอกให้ใช้สายแท้ก็เพราะเห็นนี้แหละทำให้กระแสไฟมันเข้าไปเสถียรนะครับแล้วก็ไม่แกว่งมากคือมันนิ่งเอาง่ายๆว่าถ้าผมตีให้นะผมตีให้95-96% ของสายแท้เลยเอาเป็นว่าใช้แทนได้โดยที่ไม่ตะขิดตะขวงใจสมมติว่าเราไปเที่ยวหรือจะพาร์คิ่งไปที่ไหนก็ตามแต่นะครับแล้วเราลืมเอาตัวสายชาร์จแท้ไปเนี่ยเราก็สามารถเดินเข้าไปเซเว่นซื้อไอ้เจ้ารุ่นเนี้ยได้แล้วสายหัวมันเขาบอกว่ามันเป็นโลหะจากการที่หยิบใช้งานมา3วันนะครับมันจับได้ถนัดมือแล้วไอ้ล็อกที่มันทำมาให้หยิบอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันได้ใช้จริงนะครับก็คือจับมาปุ๊บมันก็หยิบคือจับมาหยิบตรงนี้เลยแล้วมันสะดวกเสียบแล้วมันไม่เกิดการล็อกแลกอ่ะพอเราจับมามันมั่นคงแล้วใช่ไหมครับพอมั่นคงเสร็จปุ๊บเราก็เสียบไปอย่างนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมเข้าอันนี้ก็ต้องขอชมสายจริงๆแต่วัสดุก็ไอ้นี่ก็ตามที่เราบอกไปตามเนื้อผ้าตามเนื้องานเนาะแต่ว่าราคาเขาไม่ได้สูงให้มาแค่นี้ผมก็พอใจแล้วว่าจากการใช้งานจริงการชาร์จในรถก็กระแสไฟเข้าค่อนข้างนิ่งเลยนะครับดีนิ่งอ่ะดีการชาร์จเนี่ยไม่รู้สึกหงุดหงิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไฟเข้าไม่เข้าบ้างเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเสียบปุ๊บล็อกติดแน่นแล้วก็เป็นตัวเล็กค่อนข้างเล็กแล้วเสียบไม่กินที่เลยจากตัวเก่าที่ผมใช้มันค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็ตัวหัวชาร์จนะครับจากการที่ใช้ดูก็ไม่ได้ดีแบบดีเวอร์อะไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับราคานี้จ่ายไฟ1แอมป์ประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้แกว่งมากนะครับคือจ่ายเสถียรคือผมใช้ทั้งสายทั้งตัวหัวชาร์จมันเนี่ยดีเป็นว่าดีแต่สายเนี่ยผมให้ดีมากนะครับถ้าให้10เต็ม10ราคานี้ผมให้10เต็ม10อย่าลืมนะว่ามันมีหลายชิ้นผมให้10เต็ม10สายเลยนะครับตัวนี้ผมให้9คะแนนก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยดีมากๆเลยก็ไม่คิดว่า199มันจะทำได้ดีขนาดนี้เพราะว่าเคยซื้อมาแล้วแรงกระแสไฟมันไม่ได้เสถียรแบบนี้มันก็คือตกบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ต้องดูที่ไฟตรงที่จ่ายมาด้วยนะครับหัวชาร์จหรือว่าถ้าในรถเราเนี่ยไฟในรถมันเสถียรหรือเปล่านะครับแต่ว่ารถที่ผมใช้คือไฟเสถียรเนาะก็เลยมาเทสดูเทสหลายๆอันก็พบว่าไอ้เจ้าเนี่ยเสถียรเลยนะครับเข้ามาแอมนิดๆตลอดเลยนะครับส่วนความทนทานนะครับเท่าที่ลองใช้มามันบอกไม่ได้นะเพราะว่าเราใช้แป๊บเดียวเองแต่ว่าฟิลลิ่งจากเมื่อก่อนที่ผมเคยซื้อจากในเซเว่นของอาซากิเนี่ยที่มันเป็นหัวมาแล้วมันก็เป็นสายเลยอ่ะมันดูบางแล้วมันก็ดูจากแรงจะขาดง่ายแต่ตัวเนี้ยครับความรู้สึกมันแน่นหนา
จริงๆอันนี้พูดจริงๆไม่ได้อวยนะครับแน่นหนาจริงๆผมว่าจัดได้แหละนะไม่เสียใจหรอกยังไงก็คุ้มตกชิ้นละ50 บาทไอ้แค่สายนี้ก็เลยละเนาะแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยมันค่อนข้างดีสายแบนอย่างเงี้ยเวลาขย้ำขย้ำขย้ำสายอย่างงี้นะครับเราปล่อยมามันก็คืนแล้วใส่กระเป๋ารีบไงเอามาใส่กระเป๋าเนี่ยก็โอเคผมว่าคุ้มเอาจริงๆเพราะว่าซื้อมาหลายเจนต่อหลายเจนนะครับแต่เราไม่ได้ทำรีวิวลงเพราะว่ามันรีวิวอย่างอื่นมันไม่ค่อยว่างแต่อันนี้เราขอเข้าไปเพื่อเราอยากทำรีวิวตัวใหม่ๆให้ดูและตัวนี้เป็นตัวล่าสุดด้วยเขาบอกหัวเหล็กทนทานชาร์จไวปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ชาร์จไวสามารถใช้กับหัวชาร์จของแท้ได้สบายๆเลยไม่ตะกิดตะขวงใจทั้งสิ้นนะครับกระแสไฟเข้านิ่งและเยอะและดีด้วยจะบอกไว้ว่าข้อดีหลักๆเลยก็คือ1ครับหาซื้อง่าย2มีประกันให้อีกซึ่งปกติเวลาเราไปซื้อทั่วไปมันไม่ได้มีประกันให้หรือว่าเราต้องซื้อสายชาร์จแบบ100 กว่าบาทถึงจะมีประกันให้เนาะอันนี้ก็ประกันให้วัสดุค่อนข้างดีนะครับกับราคาค่าตัวเนี่ยตีไปอย่างละ50 บาทคือมันพังอันนึงผมว่าคุ้มแล้วนะ50 บาทอะเนาะใช้ไปสัก6 เดือน7 เดือนหรือปีนึงอะใช้ได้แล้วรอดชีวิตเนี่ยผมว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าเขาประกันให้1 ปีนะมียังไงก็ส่งเคลมกับเขาได้นะจ๊ะแล้วก็กระแสไฟที่เข้ามายังมือถือครับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มันไม่เหมือนสายชาร์จแบบที่เราไปซื้อเส้นละ20-30แล้วเขามาขายเส้นละ80อย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คืออีกเกรดนึงเลยก็คือดีเลยนะฮะตัววัสดุเนี่ยมีการที่แบบพันกันได้ยากเพราะเขาออกแบบมาเป็นเส้นแบนนะครับแล้วก็ออกแบบมากันกระชากสำหรับหัวมันเอาไว้กันกระชากเพื่อแบบไม่ให้มันหลุดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ออกแบบมาดีแก้ไขมาในรุ่นก่อนๆผมใช้ตั้งแต่รุ่นที่มันเป็นหัวสีเขียวสีชมพูนั่นแหละทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวชาร์จจะปีนึงแล้วข้อพิจารณานะครับการส่งเคมีมันอาจจะต้องแบบส่งนะครับแล้วก็มันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้มีศูนย์ทั่วประเทศไทยคือเอาเข้าไปแล้วเคมได้แต่ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยมันราคาแค่199นะครับใช้ได้พังผมก็ซื้อเปลี่ยนเลยผมไม่เคยส่งเคมีนะพูดตรงๆจากจิตใจเลยใช้จนมันพังอ่ะแล้วก็ซื้อใหม่นะฮะเพราะว่าผมคิดว่ามันคุ้มแล้วซื้อได้ทุกที่สะดวกดียังไงฝากอาซากิ A2751นะครับเอาไว้หน้าตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะขอหูฟังอะไรจากเซเว่นทำมารีวิวให้เพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไอตัวที่เราซื้อมาใช้เองเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแต่ก็ทยอยรีวิวไปให้ดูเนาะยังไงตอนนี้ขอบคุณอาซากิด้วยนะครับนี่ส่งมาให้เรารีวิวนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ